เรื่องของการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งสรุปก็คือถูกตัดสิทธิ์การเมืองไป5ปีนะครับก็นับจากนี้ไปคุณยิ่งลักษณ์ก็จะลงเล่นการเมืองไม่ได้แปลว่าสมมติมีเลือกตั้งปีหน้าก็ไม่มีชื่อคุณยิ่งลักษณ์ลงแน่นอนอันนี้ตามของเก่าตามของใหม่จะต้องไปดูรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยต้องไปดูว่าเขียนฉบับใหม่เนี่ยจะกำหนดกรอบเวลาไหมมีคนบอกว่าบางทีอาจจะเป็นตลอดชีวิตหรือจะ10ปี5ปีต้องไปดูกันแต่อย่างน้อยเนี่ย5ปีวันนี้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถามถึงการที่มีหลายคนกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์หรือว่าจะมีเอฟเฟกต์ตามมาถามว่านายกเป็นห่วงไหมนายกก็บอกว่าไม่ห่วงทุกคนต้องเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายอย่าไปเขียนว่าเราไปไล่ล่าใครทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ยืนยันว่าช่วงที่ผ่านมาคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้มีการติดต่อไม่ได้มีการโทรศัพท์เข้ามาคุยเป็นการส่วนตัวทั้งนั้นส่วนการที่คุณยิ่งลักษณ์จะขอเดินทางออกไปต่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการตามกฎหมายห้ามไม่ได้ห้ามใครไม่ได้ต้องใช้กฎหมายไม่ได้ไปขึ้นอยู่กับทางด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ฝ่ายเดียวต้องถามว่าฝ่ายกฎหมายมีความเห็นอย่างไรเมื่อถามว่าหากมองภาพกว้างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะกระทบต่อการปรองดองหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่กระทบให้แยกออกว่าอันใดคือการสร้างความปรองดองอันใดคือคดีความตามกฎหมายนะครับว่าบางอย่างในกระบวนการและในการต่อสู้กันยอมรับในกติกาตัวนี้ถ้าทุกคนไม่ยอมกติกามันก็เหมือนเดิมก็กลับมาที่เก่าอย่ายาวคำว่าปรองดองผมเคยบอกไว้แล้วว่าถ้ามันไม่มีเรื่องนะไม่ได้ทำอะไรที่มันทำให้เกิดปัญหาเนี่ยมันก็จะต้องไม่มันก็ไม่มีก็เข้ากระบวนการไงถูกไหมล่ะเมื่อมันมีปัญหาขึ้นมาเข้ากันเข้ากระบวนการเข้าไปเคารพในกระบวนการเขาเขาว่าอะไรว่ามาแล้ววันนี้ไม่มีสภามีสชมีทวายรุ่งสชเขาตกลงมาแทนเหมือนสภาก่อนที่แหละเขาก็ใช้สภาไม่ใช่เหรอถ้าจะบอกว่าไอ้สภานี่ไม่ได้คัดไม่ได้เลือกตั้งมาแต่มันเป็นรัฐบาลของรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลอะไรวาระพิเศษรัฐบาลเสร็จก็ต้องทำหน้าที่แทนรัฐบาลจริงไหมล่ะในเมื่อจัดตั้งสภาที่จะมาทำงานที่จะต้องทำงานแล้วคนที่อยู่ในพักเนี่ยก็เป็นคนไม่ใช่พวกผมไม่ใช่คัดมาเพราะพวกผมเข้าใจไหมคัดมาด้วยความคุณสมบัติความเหมาะสมแต่มันก็จำเป็นต้องมีทหารข้าราชการจัดเข้ามาเป็นเรื่องปกติแล้วก็ตัดสินด้วยกระบวนการประชาธิปไตยของเขาขึ้นอยู่กับการแจ้งการตอบคำถามการซักถามต่อมาผลมันไม่ก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีจะไปตั้งอะไรใครก็ได้ล่ะไม่ใช่ตั้งมาเพื่อจะเอามาไล่ล่าฆ่าขัดใครนะสช.เอาขึ้นมาทำงานแทนสภาที่มันไม่มีในเวลานี้ไปดูต่อที่คนที่ดูความมั่นคงกันบ้างนะครับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกก็บอกว่าหลังถอดถอนคงไม่มีสถานการณ์น่าหนักใจทุกอย่างเป็นไปตามที่คสช.มอบหมายให้กองทัพดูแลความมั่นคงเท่าที่ติดตามขนาดนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยดีทุกคนเข้าใจแต่ต้องติดตามสถานการณ์ต่อส่วนการแสดงความเห็นบนโลกโซเชียลมีเดียอย่างเคสของคุณพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับคุณทักษิณชินวัตรที่นักข่าวถามว่ามันจะเข้าข่ายการปลุกระดมทางการเมืองหรือไม่พลเอกอุดมเดชก็บอกว่าอยากจะให้ใช้ความระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นหากทำให้เกิดปัญหาตามมาก็ไม่ควรทำและขอให้แสดงออกอย่างพอเหมาะพอควรอยู่ในกรอบนะครับถ้าอยากให้บ้านเมืองมีความเรียบร้อยถึงจุดหมายที่ทุกคนวางเอาไว้ตามรถแมพของคสช.คสช.ก็อยากจะให้แสดงความเห็นด้วยความระมัดระวังนะครับ